ดีเหมือนกันเพราะว่าพลอยเนี่ยได้เตรียมเพลย์ลิสต์มาเหมือนกันค่ะเพลย์ลิสต์เนี่ยมีชื่อว่าเพลย์ลิสต์เพลงสุดจี๊ดขยี้หัวใจคนไม่มีสิทธิ์รักเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเศร้าตั้งแต่เพลงเศร้าเนื้อหาเศร้า MV เศร้าจนแบบน้ำตาพลอยอ่ะมันไหลไหลตั้งแต่หัวตาลงไปถึงแก้มแล้วก็ไหลเข้าไปแบบลุมเสื้อแล้วมันก็แบบกองไปถึงทุกคนดูดิน้ำตายังติดอยู่ที่ตาอยู่เลยดูพลอยคะพลอยคะใจเย็นๆนะคะรู้ว่าพลอยเศร้ารู้ว่าน้ำตาแพงมาจากเทือกเขาหิมาลัยแต่ว่าตอนนี้อยากรู้แล้วค่ะว่าเพลงที่พลอยได้พูดเนี่ยว่าเศร้าซึ้งจุดสุดใจเนี่ยเพลงอะไรเพลงอะไรโอเคได้เลยค่ะเพลงนี้เนี่ยมีชื่อว่าดอกฟ้าของพี่วงลาบานูนั่นเองค่ะลองไปฟังท่อนฮุกกันเลยค่ะดอกฟ้าแค่น้อมลงดินสุดท้ายก็บอยบินขึ้นไปสู่แผ่นฟ้าอยากจะรังก็จนปัญญาหมดเวลาเสียทีที่ตรงนี้ตรงนี้ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดีโบกมือทางน้ำตาขอบใจที่เสียเวลาที่เคยน้อมลงมาให้ฉันรักเธนะเริ่มต้นเปิดมาเพลงแรกก็เศร้าแล้วเรียกว่าเศร้าไปทั่วประเทศไทยมากกว่า20ล้านวิวแล้วมีอีกไหมใครมีมั่งผมดีกว่าผมเตรียมมาขอแชร์หน่อยเป็นเพลงที่แบบความรู้สึกแบบว่าเอ๊ะครึ่งๆกลางๆจะยังไงดีนะเราบอกรักเขาดีไหมหรือว่าเราควรจะทำตัวยังไงทำตัวไม่ถูก มันก็เลยเข้าเพลงอยากรู้แต่ไม่อยากถามจากพี่ๆแคริสบาบาครับผมใจหรือเปล่าฉันเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่าที่เราเป็นอยู่นั้นคืออะไรเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจทำไมอยากถามแบบนี้แบบว่าไม่รู้จะหันซ้ายหันขวาหรือว่าเดินกลับหลังนี่แบบทำตัวไม่ถูกเลยเนาะผมแซ่ฮะเอามาเพลงต่อไปเลยดีกว่าผมขอหน้าประเด็นด่วนเพลงต่อไปมาตอบย้ำความเศร้ากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเรียกว่าคุณแม่มีรักไซติดเพลงต่อไปทำไมคะใช่เรียกว่ามาตอบย้ำความเศร้ากันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคราวนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเพลงสายดีว่ากันบ้างนะคะของพี่แก้มวิชญานีค่ะชื่อเพลงแสงและเงานะคะเดี๋ยวเราไปฟังท่อนฮุกกันเลยค่ะสำหรับเพลงนี้เรียกว่าเศร้าสุดๆคือเราเป็นได้แค่แบบแสงเป็นแค่เงาของคนที่เราแอบรักแอบชอบถึงได้อยู่ใกล้กันมากๆแต่ก็เป็นไม่ได้มากกว่านี้เรียกว่าเป็นสถานะที่เศร้าสุดๆอารมณ์แบบไม่มีสิทธิ์รักจริงๆอ่ะว่าแอบรักเธอยังไม่กล้าบอกรักเธอก็ยังกลัวฉันเลยได้แต่เกรียมตัวว่าฉันน่ะเป็นใครโอ้โหเอาบทเจ้ากอนพอแล้วอ่ะเศร้าแล้วเศร้าแล้วเศร้าลงไปอีกเพราะว่าอ่ะทุกคนเพื่อนๆค่ะความรักเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันเขาเรียกว่าถ้ามีอยู่ 100% เพลงนี้เนี่ยแสดงออกได้แค่ 1% เท่านั้นมันยังไงอ่ะพลอยมัน 1% ของพลอยเนี่ยมันเป็นยังไงมีตัวอย่างอ่ะไหนขอดูตัวอย่างหน่อยพี่แตงค่ะมาพี่แตงลุกขึ้นหน่อยสมมุติว่าพี่แตงเอากล้องนี้กล้องนี้พี่แตง
มองเข้าไปในตาเขาเขาคือผู้หญิงคนที่เรารักแล้ววันหนึ่งเขาต้องจากเราไปความรักที่เรามีให้เขาเนี่ยเป็นร้อยแล้วมันก็กลับกลายเป็นความเสียใจเสียใจ 10% เสียใจ 20% เสียใจ 30% โอ้โหเสียใจ 40% เดี๋ยวๆๆๆ100สักทีนะคะขออนุญาตอันนี้คือพลอยเล่นหรือแต่งเล่นคะแต่งนี่ความอินกว่านะ1 1ถึง100ก็คือ1อ่ะพี่แจ็คเราเสียใจ 100%ลงไปกว่านี้ลงไปได้กว่านี้จะให้ลงไปดิ้นนอนเลยไหมใช่เสียคนเสียใจพักๆอ่ะทำยังไงเสียใจเออ 100% ลงไปอีกได้เห็นตัวอย่างของ 100% มาแล้วไหนเราเสียใจ 1% แค่ 1% ก็พอเฮ้ยนี่มันของฉันเสียใจ 1% นี่ไงถึงเป็นที่มาของเพลงต่อไปนะคะชื่อเพลงว่า 1% ของพี่สแตมอภิวัฒน์ค่ะลองไปฟังท่อนฮุกกันเลยค่ะขอเล่าก่อนคือเขาเป็นเพื่อนกันและทีนี้คือเขาแสดงออกไม่ได้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวแล้วความรักความหวังดีเนี่ยก็เลยต้องเก็บเอาไว้แสดงออกได้แค่ 1% เท่านั้นไหนอยากเห็นแบบของพลอยบ้างสิฮะ 1% ของพลอยเป็นยังไงบ้าง 1% ของพลอยเป็นยังไงตกใจเอ้า 1% ดีใจแค่ 1% ร้องไห้ 1% 101อะไรอะไร100เอาดีใจเลยดีใจอันนี้ต้องว้าวต้องมากกว่านี้เฮ้ยร้องไห้เศร้าร้องไห้เสียใจเสียใจสุดๆดีใจสุดๆดีใจที่สุดเป็นบ้าแล้วตอนนี้ไปเล่นข้างนอกอ่ะเป็นบ้าแล้วไม่ใช่อะไรอ่ะต่อไปเพลงต่อไปดีกว่าเพลงต่อไปดีกว่าเมื่อกี้ของพอยังแบบแสดงความรู้สึกได้ตั้ง 1% อ่ะของพี่นี่แบบอึดอัดเลยแสดงความรู้สึกไม่ได้แสดงออกไม่ได้ไม่รู้ว่าเพราะเขามีคนมีของอยู่แล้วอ่ะเราไม่สามารถแสดงความรู้สึกอะไรเขาได้เลยมันก็เลยเป็นท่อนุกของเพลงมันเป็นใครครับผมของ Polycat เธอเป็นคนเดียวที่ไม่ควร